พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโมนิก้าเตรียมฝึกสมองแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายได้ทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคครับใช่แล้วครับการเล่นเกมเช่นเกมต่อคำเกมค้นหาตัวอักษรจะช่วยให้สมองถูกใช้งานมีการฝึกฝนด้านความจำอย่างต่อเนื่องล่าสุดนักวิจัยไทยได้พัฒนาเกมสำหรับฝึกสมองผู้สูงอายุออกมาเพิ่มแล้วด้วยครับสวทช.โดยห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเอ็มเทคพัฒนาเกมฝึกสมองที่มีชื่อเล่นว่าโมนิก้าเกมที่ประกอบด้วยส่วนของโปรแกรมและปุ่มกดที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยวิธีการ Human Centric Design จากความเข้าใจบริบทต่างๆของผู้สูงอายุพัฒนาอุปกรณ์ที่จะช่วยกระตุ้นและฝึกสมองผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสมองเสื่อมให้รักษาความสามารถต่างๆที่เกี่ยวกับสมองได้แก่การมีสมาธิการเรียนรู้และความจำการใช้กล้ามเนื้อรับความรู้สึกการวางแผนและตัดสินใจและการเข้าใจและใช้ภาษาเกมโมนิก้านอกจากจะช่วยฝึกสมองของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจลดความเครียดความแปรปรวนทางอารมณ์และช่วยกระตุ้นความทรงจำที่ดีขึ้นได้ที่สำคัญยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการทำงานและสภาวะเสื่อมถอยของสมองโดยนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้านสถานดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000